วัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สถาบันมัลติมีเดียยูนิเวอร์ซิตี้นะคะสถาบันนี้ตั้งอยู่ที่รัฐไซเบอร์จายาสลัมงอนนะคะแล้วก็เราจะพาท่านมาพบกับเจ้าหน้าที่ของเราที่เป็นคนมาเลเซียที่เป็นเบสอยู่ที่มาเลเซียนะคะพี่ท่านนี้ชื่อมิสซังกีต้าค่ะสักครู่ค่ะพี่ท่านนี้เป็นสตาฟของเรานะคะให้เขาแนะนำตัวเขากันดีกว่าค่ะ Let's introduce. Hi, this is Miss Sangeeta. I'm from Supermark Company. I'm based here in Malaysia.I'd like you to be introduced to some Thai students and for you to get a feel of how they are, their communication skills and their experience here in Malaysia. Please come with me. Okay. ค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับน้องๆที่เรียนที่สถาบันนี้นะคะให้เขาแนะนำตัวเองกันเลยดีกว่าค่ะชื่ออะไรคะชื่อนัสรีอาริยเดชค่ะเรียนอยู่ที่นี่มาทั้งหมดนะคะผมเรียนอยู่เป็นซีมิสเตอร์ที่2จะสอบเสร็จเมื่อกี้ครับแล้วน้องล่ะคะผมชื่อนิรุสมันมัสปอครับผมมาเรียนได้นี่ซีมิสเตอร์ที่3ครับโอเคสอบเสร็จกันไหนเราลองมาสัมภาษณ์กันเป็นภาษาอังกฤษดีกว่าค่ะและใช้ introduce them in English โอเค hi how long have you guys been in Malaysia I have been here for 1 year When we have nothing to do, sometimes we go to KL. And when we have assignment to do together, we enjoy my time. Or I mean our time. Together, yeah. Studying together. Yeah. Yes. We always enjoy because we study about teaching. We have to we have any assignment about art, so we have to do it together. Okay, so we see all art galleries, about art. Yeah. Okay, what do you like about MMO? Actually, I like that they have only 6 buildings actually, and the view is very nice here because it is based on the top of the hill. Okay, From here we can see the view of Surajaya also. Okay, okay. And the lectures? The lectures? Yeah. Are there a lot of Thai students here? Actually, we have only 20 to 20 people. 20 Thai people. Okay. And แล้วถ้าเกิดมีน้องๆสนใจจะมาค่ะไม่ทราบว่าจะแนะนำอะไรให้น้องๆบ้างคะก็สำหรับผู้ที่สนใจจะมาเรียนที่นะครับก็ขอให้เตรียมความพร้อมมาให้ดีแล้วก็ต้องมั่นใจครับว่าเรามาเรียนที่นี่แล้วเราต้องทุ่มเทให้เต็มที่แล้วก็อย่ากลัวครับแล้วคือว่าไม่ทราบว่าต้องเรียนนานไหมคะกว่าจะพูดได้เหมือนพวกน้องก็มันอยู่ที่เราว่าเราจะกล้าแสดงออกแค่ไหนหรือเราก็จะคุยกับเพื่อนต่างชาติหรือไม่แต่ถ้าเราอยู่เก็บตัวอยู่ในห้องอ่านหนังสือหรืออะไรนี้ภาษาที่เราเรียนมามันก็